สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Stardew Valley Extended กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างแท่นวาร์ปไปเกาะขิงกันขึ้นเรือแต่ละครั้งก็เสียเงินทีละ 1,000 เหรียญเชียวนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปสร้างแท่นวาร์ปเราขออธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะไปสร้างแท่นวาร์ปเนี่ยเราต้องผ่านเควสอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะคะเราต้องสร้าง community center ให้เสร็จเรียบร้อยก็คือสำเร็จ quest community center นั่นเองนะคะรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยไปทำ quest ตามหาหมึกวิเศษของพ่อมดก่อนจากนั้นเมื่อเราตามหาหมึกวิเศษแล้วเราก็จะปลดล็อกคัมภีร์เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์นั่นเองซึ่งไอ้คัมภีร์นี้เนี่ยเราก็สามารถสร้างแท่นวาร์ปไปสถานที่ต่างๆได้4สถานที่นะทุกคนรวมไปถึงกระท่อมจูนิโมแล้วก็หอนาฬิกาทองคำด้วยนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ขอเคลียร์พื้นที่สำหรับสร้างแท่นวาร์ปก่อนเราจะสร้างแท่นวาร์ปของเราตรงนี้นะโอเคเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาพ่อมดนะคะซึ่งคำผีของเขาก็อยู่ในบ้านของเขาแหละบ้านของพ่อมดวิสาดหรือแม็กนัทนั่นเองนะคะซึ่งเราจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะสามารถสร้างแท่นวาร์ปไปเกาะขิงได้นั้นเราต้องปลดล็อกเควสซ่อมแซมเรือไปเกาะขิงเสียก่อนนะถ้าเรายังไม่ผ่านเควสซ่อมแซมเรือน่ะเราจะยังไม่สามารถที่จะสร้างแท่นวาร์ปไปเกาะขิงได้นะทุกคนแต่แท่นวาร์ปอื่นๆอีก3แท่นเนี่ยเราสร้างเสร็จแล้วได้นะและตอนนี้เนี่ยเราก็มายืนอยู่หน้าคัมภีร์นะคะซึ่งก็เป็นคัมภีร์นี้เองเมื่อเราสำเร็จเควสหมึกวิเศษของพ่อมดแล้วก็คลิกจากนั้นก็เห็นไหมเราสามารถสร้างกระท่อมจูนิโมได้สร้างแท่นวาร์ปได้ซึ่งแท่นวาร์ปนี้เราลงม็อดเนาะหน้าตามันก็เลยแบบว่าเป็นประตูไม่ได้เป็นแท่นวาร์ปให้เพื่อนๆเห็นนี่ซึ่งนี่แท่นวาร์ปไปเกาะขิงก็จะประกอบไปด้วยตังจำนวน1ล้านเหรียญด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่ง่ายซึ่งเราก็จะพาเพื่อนๆไปหาบางส่วนเนาะเพราะว่าอิริเดียมบาร์เนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าต้องไปหาที่ไหนไปหาในเหมืองทะเลทรายก็ได้หาจากในเครื่องผลิตอิริเดียมจากคุณปู่ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ดราก้อนชูปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปหาที่ดันเจียนนะคะซึ่งดันเจียนเนี่ยหาแบบหาได้ไม่ยากนะทุกคนแต่ว่าโอกาสที่จะดรอปจากมอนเตอร์บางวันก็มีน้อยบางวันก็มีเยอะนะแล้วแต่นะว่าเราจะดรอปได้เยอะหรือได้น้อยบางทีก็จะเกิดในดันเจี้ยนเลยนะดราก้อนชูปเนี่ยแล้วก็บานาน่าเนี่ยเราปลูกอยู่แล้วนะก็ไม่ยากนะทุกคนโอเคเราไปเตรียมวัตถุดิบสำหรับสร้างแท่นวาร์ปไปเกาะขิงกันเถอะไปซึ่งวัตถุดิบแรกที่เราจะต้องเตรียมเลยก็ได้แก่กล้วยนะคะเรามีกล้วยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยตอนนี้ได้6แล้วได้6แล้วแต่ก็มีในคลังอีกนะ6แล้วก็ไปเอาในคลังเชิบไปเอาในคลังนี้คลังเก็บของเชิบกล้วยอีกโอ้เหลืออีก1อันและจากนั้นเราก็ไปเอาอิริเดียมบาร์กันเถอะซึ่งอิริเดียมบาร์เนี่ยเราหาแร่อิริเดียมได้จากการที่เราเนี่ยลงเหมืองนั่นเองหรือได้จากเครื่องผลิตอิริเดียมที่ได้จากการประเมินฟาร์มของคุณปู่ใน3ปีถ้าเราเกณฑ์ครบตามที่คุณปู่เขากำหนดเนี่ยคุณปู่เขาก็จะได้ให้ไอ้เจ้าเครื่องผลิตอิริเดียมมานะคะโอกาสดรอปแต่ละวันเนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะปุ๊บเมื่อเราได้ไล่อิริเดียมเสร็จเราก็ไปเผานะคะนี่เรามีพอดีเลยเขาต้องการ10ใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีเงินก็มีแล้วแล้วก็ดราก้อนทูบซึ่งดราก้อนทูบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเกาะขิงเพื่อไปเอากันนะแต่ต้นกล้วยเนี่ยเรามีอยู่ที่สวนอยู่แล้วเราก็เลยไม่ครบก็ไม่เป็นไรตอนนี้ขอไปเกาะขิงก่อนเนาะเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปหาดราก้อนชูปกันเจออุ๊ยวันนี้มีร้านค้าด้วยโลกอสโอ้ที่ร้านค้าก็โอ้ขายวายที่ผลิตจากมะม่วงอู้ให้พลังงานสูงอยู่เด้อให้พลังงานสูงอยู่นะโอเคไม่ซื้อวันนี้ไม่มีตังค์กัดบอกไม่มีตังค์ก็ไม่ขอย
นี่เราสามารถหาแลกต้นกล้วยได้จากไอ้เจ้านกแก้วที่เกาะนะคะซึ่งต้นกล้วยเนี่ยต้องใช้ดากอนจูนั่นเองโอเคไม่เป็นไรนี่คะเราไปหาดากอนจูจากการดอบพวกมอนสเตอร์ที่มันว่ายในลาวาไอ้เจ้ากบลาวาที่มันว่าย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 แล้วมันพ่นไฟใส่เราอ่ะไอ้เจ้าตัวนั้นแหละเป็นตัวที่สามารถดอบเจ้าฟันมังกรนะคะชึบ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 เอ้ยเจ้าตัวนี้ไงนี่ที่เราบอกนี่ที่เราพ่นนี่รอให้มันผุดหัวก่อนนะเร็วๆผุดหัวมาเร็วๆนี่คือไม่ได้นะโอกาสดอบเนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าเจ้านี่มันจะดอบให้เราไหมนั่นเองแต่ตอนนี้คือไม่ดอบอะไม่ดอบหรอตรงนี้ก็ไม่มีไอ้เจ้ามังกรน้ำนะน้ำลาวาจะเรียกว่าอะไรดิกบมังกรแล้วกันจริงๆแล้วดราก้อนชูปเนี่ยก็มีเกิดตามแมปด้วยนะสังเกตแมปที่มีโครงกระดูกของมังกรนะคะนั่นแหละโอกาสที่จะเกิดเจ้ามังกรมังกรคือเจ้าเขี้ยวมังกรนั่นเองแมปนี้คือต้องปลดล็อกนะหุยไม่มีเลยหรอไม่มีเจ้าเขี้ยวมังกรเลยเจ้ามังกรน้ำเจ้าเขี้ยวมังกรก็ไม่มีโอ้มีหีบตรงนั้นเดี๋ยวขอไปเอาหีบก่อนนะเดี๋ยวขอเอาบัวรดน้ำขึ้นมาตรงนี้ชึบบัวรดน้ำนี่อู้ตรงนี้ไปไม่ได้หรอโอเคไม่เป็นไรเจ้าสลามอย่ามายุ่งนะวันนี้ฉันแบบยุ่งมากฉันจะมาหาฟันมังกรหรือเขี้ยวมังกรนั่นเองซึ่งตอนนี้ฉันก็ยังหาไม่ได้อาจจะเป็นวันที่โชคไม่ดีก็ได้ที่ไม่เจอเลยมอนก็ไม่เจอเขี้ยวก็ไม่เจออะไรทั้งนั้นชึบไหนอู้ก็ไม่เสียเวลานะคะเพราะเวลาเดี๋ยวมีจำกัดเนาะโหบทมอนเยอะก็เยอะนะวันนี้มีเจอแค่ไม่กี่ตัวเองแต่มีตัวนั้นด้วยชูบมีตัวนั้นตัวนึงเองเหรอนี่ไงดราก้อนชูบเย้ yeah! ในที่สุดก็ดอบไม่เห็นโอ้เจออีกตัวเจออีกตัวแล้วนี่ดอบนะอุ้ยดอบมาสองแล้วเย้โอ้เจอตัวที่3แล้วตัวที่3อยู่ตรงนู้นขอบคุณอุ้ยโอ้โหเจอเยอะเลยบอกว่าไม่เจอนะก็แบบว่ามาให้ยนโฉมเยอะเลยนะนี่เร็วๆๆๆๆๆโผล่มาให้ดูหน่อยโผล่มาให้ยนโฉมหน่อยโอ้ยไปไกลปัดไม่ได้โอเคซึ่งเราได้กี่อันโอ้ได้3ชิ้นแล้วได้3ชิ้นแล้วแต่ก่อนอื่นขอกินยาเพิ่มพลังชีสนี่ไปบุ้มบุ้มตรงนี้มีไหมทางนู่นอะทางไปอีกชั้นนึงอยู่ไกลมากเลยอะไปจ้าไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะแย่ yeah, จังมันจะมีพื้นที่ที่แบบเกิดไอ้เจ้ากระดูกมังกรแล้วก็จะมีแบบว่าเจ้าดราก้อนชูปเนี่ยดอบตามพื้นที่ต่างๆนะแต่ตอนนี้คือไม่เจออ่ะโอกาสเจอก็แล้วแต่เหมือนกันแล้วแต่จะสุ่มนะโอกาสเจอบางทีก็เจอเร็วบางทีก็เจอไม่เร็วบางทีก็ไม่มีให้เจอไอ้มานี่หน่อยมานี่หน่อยเร็ว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 อุ้ย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 เดี๋ยวตัวนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะกลับบ้านนะเอ้ยนายโผล่หน้ามาให้เราเห็นหน่อยเย้ yeah, ได้มาอีกชิ้นหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปชั้น5แล้วก็กระโดดออกจากที่นี่เพราะว่าแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะเราหาครบแล้วนะนี่กระโดดออกเดี๋ยวนะกระโดดออกจากตรงนี้ปิชแล้วก็ไปฟาร์มของเราโดยนกแก้วเอ็กเพรส
มาถึงฟาร์มแล้วโหห้าทุ่มแล้วคุณดึกมากแล้วแต่ว่ามาที่นี่เพื่อที่จะมาเอาเจ้าฟันมังกรอันนี้นั่นเองแล้วก็กลับไปนอนฟาร์มนะคะในค่ำคืนนี้ยังมีดาวเจิดจ้าชึบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราไปเก็บกล้วยอีกรอบนึงแล้วก็มาสร้างแท่นวาร์ปกันเถอะนะแต่ว่าก่อนอื่นขอเอาของไปเก็บก่อนนี่ชึบอรุณสวัสดิ์จ้าอารุณสวัสดิ์แลมอุ๊ยกดผิดวันนี้เราให้ของขวัญอย่างนี้เอาไปกินของโปรดเธอเอาไปเลยจุ๊บอีกรอบแล้วก็ชึบเอาใบชานะวันนี้เป็นวันแห่งใบต้องเพิ่มพลังด้วยพลังใบใบสีเขียวชึบก็คือใบชาเนี่ยใบชาเขียวคนคิดลึกจากนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเก็บกล้วยกันเถอะนี่เย้ครบแล้วนะคะสำหรับมีกล้วยแล้วก็มีนี่ฟันมังกรนั่นเองจากนั้นเราไปบ้านของพ่อมดวิสาดหรือแม็กนัทกันเถอะนะโดยใช้เนซัสปิ้วปิ้วส่งหัวใจไปเหมียวเหมียวขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนี่เราดูติ๊กต็อกบ้างกันไปงั้นเหรอชุกะชุกะลุนชุกะลุนไปจ้าไปเลยจ้าชึบนี่จากนั้นเราก็มาที่คัมภีร์นี่ชุกะชุกะลุนขอไร่มนต์นี้ให้แก่เธอนะปิ้งปิ้งเดี๋ยวดูเยอะไปนะแล้วก็นี่ไงเป็นแท่นวับเกาะขิงนั่นเองนะจ๊ะจากนั้นก็กดสร้างเลยสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์เนี่ยไม่ต้องรอโรบินมาสร้างนะคือสามารถสร้างได้นะเดียวนั้นเลยจะสร้างไว้ใกล้ๆอาขอจัดสัดส่วนไว้ตรงไหนก่อนตรงนี้ก่อนละกันนะคะนี่โอ้มอดนี้ก็สวยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นเราไปลองดูซิว่าสามารถใช้การได้ดีหรือเปล่านะนี่กับสวนกับสวนกับสวนเธอนี่ไงแทนวาร์ปในตำนานที่ไปเกาะขิงตำนานเนี่ยตำนานบทไหนก่อนไม่รู้เหมือนกันขอเข้าไปก่อนอู้ใช้งานได้ดีเย้เราก็จะวาร์ปมาโผล่บริเวณนี้นะคะทุกคนจากนั้นหรอจากนั้นถ้าวาร์ปกลับเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้วาร์ปกลับนะปลดล็อกทุกอย่างที่เกาะขิงนี้เราก็จะสามารถสร้างแท่นวาร์ปอันนี้ได้คือให้ปลดล็อกเป็นสเต็ปนะทุกคนไม่แบบว่าไม่รีบร้อนนะปลดล็อกทีละสเต็ปปลดล็อกกับนกแก้วทีละสเต็ปนะสำหรับคลิปนี้โอ้ยคลิปนี้สั้นมากเลยแต่ว่าคลิปนี้มาสอนการสร้างแท่นวาร์ปไงคะอย่าลืมที่จะปลดล็อกคอมมูนิตี้ซะก่อนจากนั้นเราก็จะได้พบเจอ2เควสนะ1ก็คือเควสหมึกวิเศษของพ่อมดที่หายไปแล้วก็เควสที่2คือซ่อมแซมเรือให้เราเนี่ยทำทั้ง2เลยนะคะก็คือทำเควสหมึกวิเศษของพ่อมดเสร็จแล้วก็ทำเควสซ่อมแซมเรือมาเกาะขิงแล้วก็จะปลดล็อกแท่นสำหรับวาร์ปมาที่นี่นั่นเองนะจ๊ะให้มารวบรวมวัตถุดิบก่อนแล้วก็ไปสร้างแท่นวาร์ปกันเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย